เนี่ยครับบ้านใครที่ฝาชักโครกนะครับมีคราบเหลืองนะครับเนี่ยครับมีรอยอะไรเงี้ยครับแล้วคราบเหลืองเนี่ยครับข้างในนี่ครับเป็นคราบดำเนี่ยครับทำให้ดูครับทำให้ใหม่นะครับดูเหมือนใหม่นะครับนี่ครับเป็นเงี้ยครับนี่ครับฝาก็เหลืองหรือเป็นคราบเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษทรายครับมาขัดให้เรียบนะครับเอาเบอร์หยาบก่อนครับเบอร์หยาบขัดแล้วก็ลงเบอร์ละเอียดอีกทีหนึ่งขัดให้ขาวเลยนะครับขัดให้ขาวให้เรียบแล้วก็เดี๋ยวพ่นสีขาวไปแล้วก็เคลือบแป๊กเกอร์ครับเดี๋ยวก็ดูใหม่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับนี่ครับฝาชักโครกครับมันเป็นนะครับเป็นรอยเป็นเหลืองหรือว่าเป็นรอยกระเทาะอะไรเงี้ยครับรอยอะไรเงี้ยครับเหลืองเขาก็มีวิธีแก้ไขนะครับไม่ซื้อใหม่ก็ใครอยากลองทำนะครับเอากระดาษทรายขัดครับเริ่มแรกแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเลยเนี่ยเบอร์หยาบนะครับเนี่ยเอาหยาบขัดก่อนขัดให้มันเรียบพอเรียบนะครับเอาหยาบเอาละเอียดต่อนะครับเบอร์ละเอียดก็เบอร์พันนะครับละเอียดมากนะครับขัดให้เรียบเลยครับขัดเสร็จแล้วก็พ่นสีขาวสีดำฝาเนี่ยครับถ้าสีขาวก็ง่ายหน่อยหาสีง่ายครับสีขาวฉีดแล้วก็แลกเกอร์ครับเดี๋ยวทำให้ดูครับลืมบอกไปครับเอากระดาษทรายน้ำนะครับแล้วก็ขัดให้เรียบครับให้สีที่เป็นเหลืองออกให้หมดขัดไปเรื่อยๆครับขัดจนกว่าจะเรียบครับให้หมดให้ทั่วนะครับเนี่ยพอเราขัดเนี่ยขัดหยาบเรียบร้อยครับก็ดูขาวขึ้นแล้วก็รอยก็ไม่ค่อยมีนะครับขัดให้หมดนะครับรอยที่เป็นกระเทาะอะไรเงี้ยเนี่ยขัดหยาบหมดแล้วครับด้านในก็ขัดนะครับรอยเหลืองก็จะหมดไปนี่ขัดหยาบครับเดี๋ยวขัดละเอียดอีกทีนึงให้มันจะมีรอยเป็นเส้นๆอยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยครับรอยไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราขัดหยาบอีกทีแล้วก็เอาให้เรียบเลยครับขัดให้เรียบเลยแล้วก็ลงสีขาวสีตามฝาเนี่ยครับแล้วก็พอลงสีขาวแห้งแล้วก็ขัดก็พ่นอีกทีแล้วก็เลเกอร์นะครับเนี่ยครับเราขัดหยาบเรียบร้อยแล้วก็ขาวเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็ขัดให้ทั่วเลยครับให้ขาวหรือตรงไหนมีรอยมีกระเทาะอะไรเงี้ยเหลืองเราก็ขัดให้หมดครับข้างในด้วยครับขัดให้เรียบร้อยเลยนี่ครับตรงนี้ที่แต่ก่อนมีรอยเยอะครับเหลืองก็เราขัดให้หมดนะครับซูมให้ดูก็เรียบแล้วครับขัดให้เรียบเลยครับนะครับเดี๋ยวขัดละเอียดอีกทีนึงครับเนี่ยครับเรามาขัด
หยาบเสร็จแล้วมาขัดละเอียดขัดให้เงาขัดให้เรียบเลยนะครับขัดไปทั่วไปครับนี่ครับเบอร์พันนะครับตัวนี้มันจะละเอียดละเอียดมากเลยแบบละเอียดมากเราค่อยๆขัดไปขัดให้เรียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ่นสีเนี่ยครับขัดเรียบร้อยมันก็จะเรียบอย่างเงี้ยครับเอาไปให้ไม่มีลายเลยนะครับให้เงาดูเลยตรงไหนมีลายก็เดี๋ยวก็ขัดใหม่นี่มีหน่อยครับเดี๋ยวต้องขัดเพิ่มนะครับขัดให้เรียบเลยนะครับเดี๋ยวพ่นสีเนี่ยครับพอขัดเรียบตื้นมือดีแล้วก็เดี๋ยวรอแห้งแล้วก็เดี๋ยวก็รอพ่นสีครับแค่นี้ครับเนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็สีสเปรย์ครับสีขาวนะครับมาฉีดเนี่ยนี่ก็ฉีดไปรอบนะครับเดี๋ยวฉีดเสร็จแล้วก็มาขัดให้เรียบและดูว่ามันควรจะฉีดพ่นอีกไหมประมาณนี้ครับนี่ครับตรงข้างนี้ยังฉีดไม่เยอะแล้วก็นี่ครับฉีดบางๆนะครับค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆให้ทั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขัดให้เรียบเรียบร้อยครับเนี่ยครับเราพ่นสีเรียบร้อยแล้วก็เราก็มาขัดนะครับเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับ 1,200 หรือ 1,500 2,000 ก็ได้ครับละเอียดมากๆครับขัดให้มันรูปลื่นมือครับพอเราพ่นไปเนี่ยมันจะแบบสากๆมือเราขัดให้มันลื่นมือนะครับต้องขัดมากครับครับนิดๆหน่อยๆครับขัดให้ดูลื่นมือแล้วก็แค่นั้นนะครับแต่เราพ่นแล็กเกอร์ก็จบแล้วครับใช้ได้แล้วเนี่ยครับก็ขัดไปขัดให้ทั่วนะครับเนี่ยครับเราขัดแล้วก็เรียบเนียนดีแล้วก็เดี๋ยวรอแห้งก็พ่นแล็กเกอร์ก็จบแล้วครับนี่ครับพอขัดเรียบร้อยแล้วก็พ่นแล็กเกอร์เลยครับเคลือบเงานะครับนี่ครับนี่ครับพ่นไปเรื่อยๆให้เงาทุกด้านนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับใช้ได้นี่ครับพ่นแล็กเกอร์ตัวท็อปนะครับพ่นให้เงานะครับเดี๋ยวพ่นต่อนะครับนี่พ่นให้ดูเฉยเนี่ยครับพ่นเรียบร้อยแล้วก็เงาดีแล้วก็รอแห้งสนิทติดตั้งเรียบร้อยครับเนี่ยรอยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับรอยอะไรก็ไม่มีขาวดีแล้วก็ฝาถ้าโคกเป็นสีอื่นนี่จะหาสีทำยากหน่อยนะครับถ้าสีขาวนี่ง่ายๆหน่อยนะครับ
เรียบร้อยครับรอติดตั้งครับเนี่ยครับเรียบร้อยข้างในนะครับเนี่ยเรียบเนียนนะครับนะครับเรียบเนียนไปดูซูมก็เรียบเนียนดีนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยมีข้อผิดพลาดนิดนึงครับคือนี่ครับไปดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือเกิดจากตอนทำครับเผลอพลาดไปหน่อยครับมันยังไม่แห้งดีแล้วเราไปปิดเนี่ยตุ่มตรงนี้ครับทำให้สีหลุดลอกคือยังไม่แห้งดีนะครับแล้วเราไปปิดมันคือรีบร้อนไปหน่อยเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าใครทำสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยข้อผิดพลาดตอนทำนะครับต้องแก้ไขครับก็เลยเป็นจุดไปหน่อยเนี่ยครับนะต้องแก้ไขครับหรือถ้าต้องขัดแล้วทำใหม่ครับเรื่องเนี้ยมีข้อผิดพลาดต้องคอยระวังนะครับข้อที่ควรระวังในการทำนะครับตอนปิดฝาถ้ายังไม่แห้งดีไปปิดนะครับปิดงานครับเรียบร้อยครับนี่ถ่ายดูเต็มๆนะครับถ้าใครอยากลองทำก็ลองทำดูนะครับหรือบางทีมันหาอะไรหาแบบรูปทรงนี้ไม่ได้ครับก็ต้องทำหรือว่าบางทีบางยี่ห้อมันแพงมากครับบางยี่ห้อถ้าเกิดถูกก็เราก็ซื้อเปลี่ยนง่ายกว่าแต่ของผมนี่คือมันหารูปนี้ไม่ได้ถ้าเจอรูปนี้เลยยี่ห้อตรงรุ่นมันนะครับแพงมากๆเลยครับก็เลยลองทำดูเนี่ยครับก็เดี๋ยวลองใช้ดูไม่รู้จะทนไหมต้องลองดูต่อไปครับ